มงามกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ค่ะเป็นมีความงามมีความหลงไหลเต็มเลยทีเดียวนะคะมีความหลงไหลอยากจะไปเกิดในสวงสวรรค์นี่เลยนะคะทั้งหมด7ก็เลยตื่นมาก็เลยไปตกชุดนึงนะคะราคาขายทั่วไปเนี่ยอยู่ที่590บาทแล้วแต่วันนี้เราให้คุณเป็นเจ้าของถึงมีความชำนิชำนาญในเรื่องนี้คุณจ่ายปุโรหิตเก่าที่เคยโพสออกไปหารออกมานะคะคุณผู้ชมคะเพียงแค่142บาทต่อเซตเท่านั้นเองนี่เรียกได้ว่าราคาขายส่งโรงงานมาเองเลยก็ว่าได้นะคะของมีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยโทรด่วนหาเราตอนนี้เลยนะคะคนที่ไปศึกษาโอ้มันเข้าทางมันมันก็เลยแนะนำวางแผนคือไปปูจายันพยายามคือจะฆ่ากำจัดเจ้าจันตะกุมารพร้อมโดยญาติญาติเนี่ยบ่ฮื้อไผขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตอีเด้ออยากจะกำจัดคือสั่งฮื้อพญาเอกราชาเนี่ยไปจับไปยับเอาลูกทั้ง4เอามาตัดคอเพื่อปูจายันเพื่อจะได้จะไปเกิดในสวงสวรรค์พญาเอกราชาสั่งฮือเสนาอามาตย์ไปจับยับเอาลูกถึง4พร้อมลูกสะพ้ายพร้อมกับสัตว์ทั้ง3ทั้งสามอย่าง4อย่างยังมากวัวควายพร้อมด้วยเศรษฐีผู้มีเงินแห่ง4คนเอามามัดรวมกันเพื่อจะปุจจายันเอาเลือดมาขอบคุณอร่อยมันไม่ใช่ธุระตัดคอแล้วเลือดหลั่งลงในขุมแล้วก็หลงประเด็นแล้วจะปุจจาเอาไปปุจจายันตาแก่ตามปโลหิตกันทหารมาบอกกล่าวฮือพญารีบทำถ้าใครไปเกิดในสวงสวรรค์รีบทำอย่าลืมที่ทางของตัวเองคือเอาจ้างมาทั้งเสียสิจ้างมาวัวควายพร้อมโดยลูกทั้งสี่มามัดรวมกันอย่าควรพูดแล้วเอาสุ่มเอาเข้าสุ่มคิดว่าฉันกลัวแกนั่นแหละดูแกสิพ่อพญาขาดปืนแกก็สิ้นค่าจะทำสำเร็จหรือไม่พ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายข้านี่เป็นนาทีสุดท้ายในชีวิตของพ่อพญาจะทำรีบทำจะสำเร็จหรือไม่พระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารตอนที่3ก็จบลงเพียงแค่นั้นผมขอโทษครับพ่อตั้งแต่นี้ไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารตอนที่4เป็นลำดับต่อไปขอขอบคุณที่มาทางชมทางเฟซทางไลน์เนอะผมปล่อยให้ประเสริฐเยาวยำทำหน้าที่ผมไม่สมควรได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนอกจากนั้นก็มีแม่เดือนเพ็ญทิมวางแม่สลินทิพย์บุญเลิศนี่เป็นโต๊ะของกายขอบคุณด้วยนะที่มาชมทางเฟซทางไลน์เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารในตอนที่4เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตานันตารังเอกราชราชปุริสีอานาปิสิทิสันทวุดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่าอันปากันมาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมจงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีวัตตานันตรังเอกราชาดังนี้เป็นต้นตตานันตรังทัดนั้นไปแถมเล่าเต้าเป็นเจ้าเอกราชาก็มีอาจยาปุ้งขาดคือพวกเฮาหาดใจไฟว่าสู่จุงไปอย่าจ้าไปนำเอาตึงจ้างมางางอนตัวขาวปอนเลิศแล้วจื้อจื้ออภัยอย่าแก้วไปสาน
ตั้งจ้างสารเจียงคานพาเสิร์จื้อนาราคิริเลิศมงคลตั้งจ้างเตรียมตนตัวงามอาจจื้ออัจจุอาการาชหัตถีดังแจ้งดีทวนสีหูแจ้งทีกำควานชื่อวันนะวันปลายสารตัวกาหุมตอดตาสงครามเข้าสะน้ำผับสู่บ่อหอนรู้รอราสู่จุงนำมาฮือได้พร้อมทวนไว้เร็วไวทัดนั้นไปแถมเราจุ่มสู่เจ้าตั้งหลายจุ่งผ่านภายอย่าจ้าไปนำเอามาตัวดีชื่ออีกะพีสีมาเกวอันอาจือแล้วมะโนในตั้งมาตัวไวเว้นชื่อสุภาสุขะแควนปัจจนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนตั้งมามงคลตัวกามีชื่อว่าปุณณมุขอาญาแงมปอตาเลิศแล้วตั้งมามิงแก้ววิตกะเตือมใจนำมาไว้มัดไว้ในที่ใกล้ตัวการทัดนั้นจุงเร็วปันไววาดนำงัวอุสุภราชเกษมสรีตัวหนึ่งชื่อว่ายุทธบดีพาสืดตัวหนึ่งชื่อโมคะเลิศมุนเมืองตัวหนึ่งชื่อนิสะพาเรืองสองโลกตัวหนึ่งชื่อขาวำปฏิโศกดับหายงัวงามหลายตั้งสี่อันกูจี้เป็นทราสูจุงนำมาวัดมัดไว้ที่ใกล้บัดเดียวกันฉันอยากได้คำอวยพรแล้วรีบเร็วดาไว้ยังของเครื่องใจจุสิ่งจุอันอันเพื่อเอามาปูจายันวันผู้กาละถูกยำงายอันหนึ่งสู่ตั้งหลายทวนนาอย่าจ้านานไปจุงเร็วไวด่วนห้าวไปสู่ดาวสนามบอกใจรามอุปราชคือเจ้าน้อยนาจันตะกุมารหน่อผู้บานยศใหญ่ตั้งนางนาทายราชเทวีและเศรษฐีตั้งสี่แจ้งทีขี่ยาว่าคนใดนาใครอยากยังของจอมปากอาหารข้าวหนมหวานหลายสิ่งลูกไม้ยิ่งนานาจุงฮื้อแหมาไว้เลี้ยงอิ่มไส้ตามใจอันหนึ่งคนใดนั้นลาวมีลูกมีเต้าใจยิ่งคุณเตรียมคิงแนบคางกันไผ่แองเจยจมอาภิรมลูกน้อยตั้งกูหอยสิเนหาจุงตามผาตนาคืดไขว่ตามมักไฟกันนิ่งในอันหนึ่งคนใดนั้นเล่ามีมิตรเก่าสหายตั้งตานายเท่าเกศและพ่อแม่เอาอาจุงสั่งลาเก็บห้อยปีปางสุดปางซอยสุดปลายเขาตั้งลายจุพูก็ได้อยู่นานไปกันตาวันใส่พุงเจ้ากูนี่เล่าจักฟันเออดับขันเสียงควายบ่เวียนไว้คนใดกันเจ้าหอดใจเอาหาดสูดเสียงขาดราชหงษ์การจุ่มหมู่คนหันเวียนใจก็รับสะใจไปปันต่างก็ฝากกันด่วนห้าวตามหัดยาเต้าจูประกาศก็มีอันและนามอาตาโกในกาลนั้นก็เต้ายศใหญ่ตัสสวัสดีตั้งนางทีวียศยาวอันปีนพ่อเต้าเอกราชหากฉลาดแก่เท่าหูว่าลูกเต้าสายตาเยื่อจะเวยเวียงใจภาพดาว
นั่งเต้นเต้าเต้นตนหลงมาวนมืดบอดสวะละตอดต้องทำจักกะตำบาปอันกาหยาบนานาอันปีบาปนักเถื่อหลายคือว่าเอาคนยิงใจลูกเต้านางนอนเอาทีวีตั้งสิทธิมาจ้างหื้อมวยมางตวยกันเพื่อเอามาปูจายันคุณใหญ่อันพามบอดใบปรโรหิตตาได้ตูนสาจุล่อลวดใจหม้อตวยกำหื้อคุณนานำใหญ่น้อยได้ตำก้อยมองขีนางเทวีแม่ไทยโอดบ่ได้เหลือใจก็กะกายย้ายบาดจากภาษาแดนตนด้วยเรรนบ่จ้าไปอยู่ต่อหน้ากองตาแห่งพญาเอกราชาแล้วโอกาสกำไปว่าดูราสายใจเฮ้ยลูกตาแม่นี่เล่าฟังมาว่าลูกใดดาฟันฟาดยังโอรสราดยิงใจเฮ้ยวังวายคอยกาดตั้งลูกตั้งสี่ยอดซอยราชทีวีตั้งเศรษฐีมาจ้างย้อนคอยอ้างจักกะตำยังปรีกรรมอันใหญ่เพื่อฮือได้บันดลเอาตัวเอาตัวไปเกิดจันฟาเลตาวัดติงสากรรมคนตีมาจากเก่าเกมีเตียงแต่ฉันได้เจ้าหอใจยศใหญ่ฟังแม่ไทยจะถามก็เก่ากรรมงามเก่าจีฮือแจ้งทีตามมีนางทีวีผู้เป็นแม่ฟังลูกเก่าแก้ไขปานโอ้โอ้เป็นควันวุร้อนทุกทางคอนถมหนามีน้ำตาหลังย้อยจริงเก่าถ้อยกำปายว่าดูราสายใจเหยลูกเต่าลูกเป็นเจ้าภาปาราฉันใดจะหลีกเว้นบทตัวตามสิ้นประเวณีวัดกองดีสิบสิ่งตัสธรรมยิ่งคุณหลายบอกขงควายใจใสละตอดไว้กลางโหนหลุงเมาวนเตียวต่างมืดเศร้ามัวดามกาตามกรรมหึกหยาบอันเป็นบาปน้ำหนาฮือปัจจาภัยน้อยตุกจองห้อยเรรอนการฆ่าคนน้อยใหญ่ฆ่าสัตว์ลูกใต้นานาว่าเป็นบุญนาพาเสิร์ตฮือได้ไปเกิดโขงสวรรค์ภัยไข่ปันสอนสั่งหือลูกลู่หลังตวยกรรมตนองค์คำพ่อไทยก็บ่ได้จะสอนต้าองค์อ่อนปางก่อนจินปุมอนอัยกาก็บ่ได้จะสอนบอกเล่าตั้งแต่นักปราชญ์เจ้าอาจารย์ผู้ชำนาญฉลาดจบศิปศาสตร์เหลือหลายก็บ่ได้สอนบ่ได้หมายบอกไว้ตั้งแต่ไทยเดิมตีฉันได้จาลูกเต่าแยะพิษแบบเบาโบราณเมื่อนั้นเต้าผู้บานยศอาจราชเองไอ้ถอยวาดราชมนดาก็ไขว่าจากเก่าเกว่าข้าเดแม่เนื้อหัวเหมือนดังตัวแต่งข้าไข้ขึ้นสูงสวรรค์ชั้นฟ้าจริงได้ปันบอกเล่าเกปุโรหิตเจ้ากันทหารพามได้จะถามท่วนทีหือเสียงตีสงสัยมันก็ไขตอบถอยว่ากันไข้ฝ่ายหอยใจไม้ข้าในผ่านผายไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองบนจุงฆ่าคนหรือปอสี่ปอเป็ดสี่ใจเวทเป็นทราชสี่ราชธิดาน้อยนาดสี่ราชเทวี
สี่เศรษฐีปอกาสี่จ้างมางัวงามจริงจักสมตามความฝ่ายอ้างบ่วิตว่างแต่ดินเลปินเต่ามีบอกไว้ตั้งแต่ไทยเดิมมาข้าจิงดาตุกแต่งตามปิมแป่งโบราณอันปโรยิตาจารย์ผู้เท่าได้บอกเล่าจะขายการเจ้าหอใจจันตะเอกราชาสุดเสียงขาดสุดกำจาราชมันดายอดซอยก็ตอบถ้อยกำไปว่าดูราสายใจเฮ้ยลูกแม่ตั้งลูกก้าวแก้ไขกามมันบ่แม่นกองทำแบบเบามันบ่แม่นริดเก่ากองดีการราวีคำคาฮื้อคนความหน้าวำวายข้าสัตว์ตั้งหลายนั้นเล่ามันบ่แม่นกองเก่ากองบุญอ่านจักหนุนน้องนาวฮื้อสู่ดาวเมืองบอนการฆ่าสัตว์และคนนั้นมันบ่เม่นมันบ่เป็นบุญกุศลบ่ว่าน้อยใหญ่ปานใดย่อมเป็นปัจจัยจ้องก้องนำไปสู่ห้องนรกอบายนักปราชญ์หลายแต่ไทยได้สอนบอกไว้เป็นทาราฉันได้จาลูกเต่าฟังคำเท่ากาลีจุงพิจารณาดีทีทีคือแม่นตีกองทำเด็ดเกเฮงดเว้นฮึกหยาบอันจักปีนบาปติดตนปล่อยสัตว์และคนจุโพฮือเขาย่อยได้อยู่ตีขาเด็ดเตอกันตราจมันดาแม่เจ้าได้ไขบอกเล่าสุดกรรมเจ้าห่อคำหยุดยาวผู้ภาพดาวพัดผู้บาปอาผู้ภาพดาวปุพพวดีอันเป็นป้อก็ไขต่อวาดีตอบเล่าว่าข้าเดแม่เจ้าคุณนาข้าฮื้อแต่งดาพร้อมเสียงไขจุอันอันถามดังที่กรรมเจ้าฟ้าได้เล่ามาแห่งขุนเก่าปุโรหิตาข้าบ่วางลาละขาดคือบ่อาจตามกรรมแห่งองค์คำแม่ได้ขอแม่ไทยเทวีจงรีบหนีไปคืนสู่ยังที่อยู่เรวัยอย่าได้ใครเก่าจี้ซ้ำทวนทีหลายตีนแต่เตอเมื่อนั้นราชมันดาผู้เฒ่าฟังลูกเต้าไข่จาตุกเครื่องกาหลายแหล่บ่ฮู้แก้วแก้ฉันได้ก็ก้อยกลาไกลย้ายบาดปิกปอกสู่ภาษาหอโตนก็มีวันนั้นแลนาเมื่อนั้นพญาวัสวัสดีผู้เฒ่าอ่านปีนป้อเต้าเจ้าเอกราชาหูว่าพญาตนป้อยะบ่ถูกกองทำจักกระทำกรรมอันหยาบจ้าอันปีนบาปกานานามปัจจานราชยิงใจภายใต้หลายใหญ่น้อยจุมจินจ้อยเจยบันอาจ้อยบานใจปีนฉันใดลูกเต่าบททำตามฤทธิ์เก่ากองทามป้อยจักกะตามกรรมหยาบจะอ่านปีนบาปกานานำตนใจดำจี้บอกคือใดนอกกองดีเมื่อนั้นเจ้าปุรีเอกราชาก็ได้โอกาสตุนสาวาคาเดพาปิตาเจียงเจ้าอันว่าปโรหิตเก้าอาจารย์ผู้ชำนาญวิเศษจบแจงปีตั้งสามคือกันทหารพามยศใหญ่ได้มาไหว้ไข่ปันว่ากันไข่ใจอาฆะกันใจไหววันไฟคองไข่จากห้องเมืองคน
ให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าอย่าได้จ้ารอราจงเร่งดาแต่งสร้างยังบุญมากกว้างนานามคือพรีกรรมวิเศษตามศาสตราเปตปินเตาคือนำเอาลูกเต้าและนางหนอนเอาติวีตั้งสิทธิปอกาตั้งจังมาง่วงงามจัดนับตามทวนสี่อย่างละสี่เป็นทราแล้วเอามาเอาดาบคมจาฟันฟาดหือคอขาดตวยกันชื่อว่าใดปุจยันวิเศษปีนเก้าเหตุนำมายังบุญนำนาลายแหล่นับบ่แพ้เดเลการเข่าตั้งหลายดับอินทรีย์กาภาคตายละจากเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตนไปเกิดชั้นฟ้าเลิศสวงสวรรค์บ่สังกาลูกฮือดาแต่งอ้างตามดังกรรมอ้างจากใครแห่งขุนเตรียมใจผู้เฒ่าอันเป็นเก้าอาจารย์ย้อนใจปานไฟอองใครไปเกิดห้องโขงสวรรค์เจ้าหอจันตนปอฟังกรรมต้านต่อตุนสาแห่งพญาตนเป็นลูกทำบทถูกกองทามจริงไขกรรมต้านต่อว่าดูราลูกรักสายใจปีนฉันใดใจหม้อมาฟังกรรมสอนลวงพางมาทำผิดกองต่างแบบเบาแห่งนักบัตรเจ้าเดิมอ่อนไผ่บ่สอนสั่งไว้ว่าฆ่าคนได้บุญหลายฆ่าสัตว์ตั้งหลายได้บุญมากฟังแล้วหากดูจางมันบ่แม่นต่างอันผาดเสิร์ตบังเกิดสวดสดีมันเป็นต่างหานีถอยไล่เป็นต่างไม่ห้อนไฟเลลนเป็นต่างที่จะนำตนไปเกิดในอบายปีนทุกหลายไม่มาดบ่หูขาดหายสูญส่วนต่างบุญนั้นเล่านักประเจ้าเดิมอ่อนได้จะสอนสั่งไว้ตั้งแต่ไทยโบราณคือตานังฮือตานเข้าน้ำวัตถุพรรมปัจจัยผืนขัวใบแผ่นผ้าฮือแก่คนกำพร้าอานาถาคนชราแก่เฒ่าและสมณธรรมเจ้าเจียงจีข้อสอนข้อสองฮือมีศีลังรักษาศีลสะอาดบ่ฮือขาดมัวดำข้อสามปาริจากังตัดมัดเฉระธรรมถอยตัวถอยสละปล่อยตานไปตั้งปัจจัยแผ่นผ้าตั้งจังม้าและงัวควายเข้าของหลายน้อยใหญ่ทัดตัดทัดตัดทันนี้จะได้วางไปจะอาจจะวางบ่มีใจไหววันตั้งชื่อเชื่อมั่นตามธรรมบ่ตัดกรรมมาบิดเบี่ยงบ่งาบ่ความเหี่ยงอำเอียงบ่มีใจเบี่ยงตัวหน้าบ่ความเป็นภัยบอกว่าเป็นภัยข้ายิงใจบอกว่าเป็นสหายเพื่อนป้องบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องวงยายทำอันข้อถัดไปนั้นเล่าลูกเต้าจุงดาฟังมัทธวังคือมีใจวงหอยรักภัยน้อยโยธามีขุนนาก็เกื้อใจไฟเอื้อผ่านนี้ข้อถัดไปอาตัปปังคือมีความเปลี่ยนจัดใจเพื่อละบาปน้อยใหญ่นานาอากูทั้งบอกเขาบอกกูท่าขุดกาบอดาบอกว่าพระภายตั้งยิงใจภายน้อยหือต่ำก้อยมองขีอาหิ่งหิ่งสาบอราวีคำราบบ่ขนาบขี่ขายังสัตว์นานาน้อยใหญ่ตั้งคนไผ่ใต้ยิงใจบ่ฮือเขาตั้งหลายได้ฮ้อนไม่เต้าฮือเขาอยู่สวดสดี
ขันตีมีขันตีตั้งมั่นโอ๊ตเยื่อนกันตามรายคนยิงใจอย่าด่าว่าบทตบตาไขกามหนาวแน่นำบ่ผ่อนเด็ดร้อนผ่อนปานไฟก็บ่หนีไกลระภาคบ่ละจากเสียการมีเปลี่ยนมาปานมาต้องในแห่งห้องตัวตูนบ่เรร่นเจนกว่าบ่เส้งปันบ้าอื้อขางอาวิโรธนังบ่ตุ้มวางแบบเบาบ่เยะพิษรีดเก่ากองดีตามประเพณีเก่าเกลือเอาใจเอื้อตัวรอยบ่ฮือหายซอยลบล้างคุณจะกล่าวอ้างเตียนขวัญว่าเจ้าหอดจันยศใหญ่บ่ตัวไต่ตามกองเมืองดูหมองมนเศร้าบ่เหมือนเก่าเต้าเจ้าเดิมอ่อนดูราสายผู้ทอนลูกปอจุงสั้นพอยาวไปจงตัดใจฮื้อได้อย่ามักไฟกระตำยังพรีกะมึกหยาบอันเป็นบาปน้ำนาจงโอ้สาเตียวไตตามคุณธรรมสิบประการบ่ฮื้อตาฮื้อมีการฮื้อตานเป็นข้อเก้าอวิโรธนังเล่าเป็นปลายปีนต่างพับผายอันประเสริฐฮื้อบังเกิดสวัสดียามดับขันธากลาภาคตายละจากเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตูนไปเกิดที่พระสืบบ่สงสัยกันเจ้าหอดใจผู้เฒ่าได้ไขบอกเล่าสุดปลายเต้าผีพายเอกเต้าผีพายเอกราชาก็บ่อาจตวยกรรมเต้าเจ้าเต้าจะกระทำฮือได้อย่างพรีกรรมใหญ่นานาฮือคือข้ายังลูกน้อยนางยอดสร้อยเทวีตั้งสิทธิมาจ้างฮือว่ำหน้าดับขันตามกรรมไขปันบอกเล่าแห่งผู้บาปเศร้าพามปโรหิตาจารย์เมื่อนั้นพญาผู้เฒ่าบอกลูกเต้าเตรียมตนซ้ำลายหนแต่ใจลูกก็บวชด้วยใจตามกรรมปีนทุกนานนำนักแก่บอกจังแก่ฉันได้ก็สดีกะไก่ปิกขึ้นไปสู่ยังที่อยู่ของตนก็เมียนและนาตากันตูในขณะนั้นหน่อพระติไวตารงยานคือจันตะกุมารก็เกิดขวาดคันนิ่งในว่าน้องเตรียมใจใหญ่น้อยตั้งนางยอดสร้อยติวีตั้งเศรษฐีจังมาจักได้ความแน่มรณาจุมยาติกาพ่อแม่ตั้งเท่าเกตานายแห่งคนตั้งหลายนั้นสายเตียงจักได้ห้อนไม้ขี้โคมตุกต้องถมไม่เดือดบ่หูแห้งเหือดเบาบางย้อนตัวเจ้านี่เล่าหากเป็นเก้าปามีเจ้าปุรีภัยตายหูแจ้งไว้ขี้ยาก็จักนินตาเล่าสาวไปรอดดาวเด่นกายควรเราเร็วไวไปไว้พระป่อไทยผู้มีได้ผ่านนี่ภายโพดคือปนโตต่างตายคือคนต่างหลายมวลโมได้ตั้งอยู่เหมือนไปกันขันนิ่งในเมียนแล้วเจ้าหน่อแก้วจันตะกุมารก็ไปตูนสารขับไวยังพระป่อไทยอีกราชาว่าคาเดพระปิตาเจียงเจ้าตูนเป็นเก้าปุรีขอป่อจุงผ่านนี้ยังตัวข้าตั้งน้องลาหญิงชายเทวีหลายหนอเนาตั้งสี่เจ้าสิทธิงัวควายดีจังมา
อย่าเฮ้อได้มางมะลนาขอเมตตาภายโพธิ์ผลโตต่างตายขอเขาตั้งหลายจูผู้ใดตั้งอยู่ยาวไปข้าเดชพ่อจอมไทยเจ้าฟ้ากันตัวข้าจำคำใจมีตูดหลายนักใหญ่ก็ควรใส่ทันดกรรมตามกองธรรมแต่ก่อนเจนปูมอนเดิมมาหรือถอดยศถาเสียงขาดตัดเสือเจือชาติวงใหญ่แล้วส่งไปอยู่ตีไก่ปีนขาดใจกระทำการแห่งปโรยจานผู้เฒ่าตลาบต่อเต้าวำวายลูกยักษ์ผ่านภายด่วนหาวตามป่อเต้าตกปันหรือเป็นจอมควันป่อธิราชปีนอุบาทผ่านนี้จะขับลูกหนีลาภาคออกไปจากเวียงใจลูกก็จักไปบ่จ้าเอาไปหน้าปินหมายก้อยผ่านผายไต่เต่าขอกินข้าวตวยไปคำที่ไหนนอนหันตามลืบจันหินพาตามฉายารมไม้หรือริมใกล้ต่างเตียวจักบ่เหลียวปิกปอกวายนาออกขึ้นมาก็มีด้วยพระกันดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังจันตะกุมารพวกทวนสี่ก็บังคมโทมเรศสดีพระธรรมติสนาเรื่องจันตะกุมารตอนที่4ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้พอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปที่อาตมาได้ติสนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือก็ได้พอจะสรุปใจความโดยย่อๆหลังจากที่พญาเอกราชาได้สั่งฮือหมู่เสนาอาหมาดนำเอาลูกทั้งสี่ลูกชายทั้งสี่มาแล้วพร้อมกับด้วยลูกไปแห่มทั้งสี่คนลูกไปทั้งสี่คนมีอาทยาสั่งฮือเอาจ้างเอามาอย่างละสี่มามิ่งเกี้ยวจ้างมงคลเอามาพร้อมกันจางก็เป็นจางมงคลม้าก็เป็นม้าเกยขี่ม้ามงคลเอามาพร้อมกันเอามามัดรวมกันว่าวันพวกนี้ยามสายชีวิตเจ้าต้องจากร่างเพื่อปุจจายันในขณะนั้นพ่อและแม่ของเอกราชาผู้ลงพิษได้ยินข่าวดังอันจึงได้รีบมาหาเจ้าเอกราชาผู้บาปใบผู้ไปเจือพามปู่พามกันทหาระที่กำลังหน้ามืดตามัวป้ออันมีชื่อว่าป้อทัศวดีและนางนาฏโคตมีอันเป็นป้อเท่าเกชลาได้รีบมาหายังเจ้าเอกราชาผู้เป็นลูกที่กำลังหน้ามืดตามัวที่กำลังจะทำพิษแบบเบ้าประเพณีกำลังจะทำกระทำบาปกรรมหยาบจะอันเป็นบาปก้าอันนักหน่วงอันที่จะฆ่าคนยิงใจที่บ่มีโทษบ่มีตาฆ่าสัตว์ที่มีบุญคุณเนี่ยมันเป็นบาปอันยิ่งใหญ่เป็นบาปอันนักเจ้าบอกควรจะไปเชื่อเจ้าปุโรหิตผู้ใจบาปเนอป่อผู้ก็ได้มาบอกมาเตือนเจ้าไปหู้ที่ไหนฆ่าคนฆ่าสัตว์ผู้มีคุณแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์มันบ่มีบ้านบ่มีเมืองเนอเจ้าอย่าไปเชื่อคนใจบาปอาธรรมคนที่มีความแค้นอยู่ในใจมันพิษแบบเบาโบราณเนอลูกเนอท่านจงท่าถ้าทำตามปุโรหิตแนะนำนะนะเจ้าจะไปตกนรกเสียด้วยซ้ำไปบ่ได้ขึ้นไปสวรรค์หรอกขอให้ลูกได้พิจารณาพ่อผู้เป็นพ่อเตือนลูกข
ขอให้ลูกได้ปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมธรรมของผู้นำอันมีตาณะคือการหื้อตาลป่อได้สั่งสอนหื้อเจ้าได้ปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมคือธรรมสิบประการนั่นน่ะที่ป่อได้เคยสั่งเคยสอนที่บอกให้ลูกมาปกครองบ้านเมืองเพื่อจะหื้อเจ้าปู่ปาจานราชได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขป่อขอเตือนให้เจ้าต้องจังตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมสิบประการเออคือมีกาตานังหือมีการหือตานเสียสละทรัพย์สมบัติหือแก่คนทุกคนโจรหือเจ้าปัจจาได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขประการที่สองสีลังหือมีการรักษาศีลห้าศีลแปดเป็นประจำป่อได้เตือนว่าข้อ3ปริจาคังหือมีการบริจาคทานเสียสละหือแก่คนทุกคนจนได้รับความสะดวกสบายหือมีความสุขอัชวังบ่มีใจไหวหวั่นมีใจเข้มแข็งมีใจซื่อตรงมัทวังหือมีใจห่วงห้อยอะไรมีความหักยังปัจจานาราชอัตตปังหือมีความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนพยายามถ้ากุศลเกิดขึ้นพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นเมื่อบาปเกิดขึ้นพยายามละบาปที่เกิดขึ้นบ่หือมันได้เกิดขึ้นแห่งต่อไปมีความพยายามหมั่นพยายามเพียรละในสิ่งที่บ่ดีพยายามกระทำในสิ่งที่ดีที่งามอโกทังบอกมีความโกรธความเครียดใดๆเน้อบัดใจอารมณ์คือมีความฮักความอินดูมีเมตตาความฮักกรุณาความสงสารอหิงสาบ่ราวีบ่ค่ำค่าบ่ว่าคนบ่ว่าสัตว์คือเจ้ามีอหิงสาบ่ราวีซึ่งกันและกันมีความฮักในหมู่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันขันติคือมีความอดกลั้นอดทนมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบอกว่าการเจ็บการป่วยบอกว่าการติฉินนินทาว่าร้ายต่างๆนานาคือเจ้ามีขันติคือความอดทนอดกลั้นอวิโรธนังบอกวางคือทำตามแบบเบ้าโบราณทำตามจารีตประเพณีบัพพิตแบบบัพพิตเบ้าตามกองจารีตประเพณีป่อขอเตือนสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ทำพิษแบบเบ้าโบราณบอกสตาญาติโยมทั้งหลายป่อก็มีความเป็นห่วงป่อตัสสวัสดีและนางนาตโคตมีอุตสามาบอกมากล่าวลูกกำลังทำกรรมอันใหญ่บอกปฏิบัติตามตรัจประเพณีเจ้าเป็นผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองขาดทศพิธราชธรรมธรรมของผู้นำสิบประการเจ้าก็ขาดเจ้าบ่ปฏิบัติตามก็ขอให้เจ้าได้ปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมตามแบบเบ้าประเพณีจันทกุมารยังจะขืนยังบัดเชื่อฟังอย่างกำพ่อกำแม่ลูกก็ขอลูกจันทกุมารก็ไปวิงวอนขอบอกเจ้าเอกราชาผู้เป็นพ่อขอพ่ออินดูยังหมู่ลูกเต่าหลานเลนตลอดถึงลูกสะพ้ายตลอดถึงสัตว์ผู้มีพระคุณทั้งหลายและเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินเงินทองตั้งสี่คนจะต้องตายจะต้องชีวิตขาดด้วยบ่มีตดบ่มีตาอย่างเอี้ยจันทกุมารก็ได้ไปสะกิดพ่อถ้าลูกมีความผิดอย่างใดก็ตามมีความทิดผิดอย่างใดก็ตามขอพ่อเนี่ยไล่ออกจากตระกูลไล่ออกจากพระราชวังลูกก็ยอมลูกก็ยอมจะทำลงโทษอย่างใดจะให้ลูกขับไล่ใส่ทรงลูก
ฮื้อไปเป็นข้ารับใจปุโรหิตก็ได้ยอมทั้งนั้นแต่ขอฮื้อไว้ชีวิตยังลูกๆของพ่อตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีบุญคุณต่อหมู่เฮาที่มีบุญคุณต่อพ่อพญาเอกราชาได้ฟังลูกได้เตือนได้พ่อแม่มาบอกมากล่าวเจ้าเอกราชาจะมีใจอ่อนหรือไม่บอกสตาญาติโยมทั้งหลายคำสั่งคำสอนคำเตือนเหล่านี้จะน้อมจิตใจของตัสเอกราชาลดลงหรือไม่อุณหภูมิความห้อนใจที่อยากจะไปเกิดบนสวงสวรรค์จะมีแสงสว่างมาหรือไม่ก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันทกุมารในตอนที่5เป็นลำดับต่อไปสำหรับเจ้านี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาที่มาชมทางเฟซทั้งหลายแม่อัมพรโลหะที่อยู่เมืองลีแม่สายฝนจันคุณนะท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงแม่จิรพันธ์โมโป้ก็ต้องขอขอบคุณเนอะที่มาชมทางเฟซทั้งหลายขอขอบคุณเวลาที่เหลือนี้ใครจะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่0812898992นะบอกสถานญาติโยมทั้งหลายใครที่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่0812898992แจ้งผลการรับฟังว่าเจ้านี้ฟังอยู่ที่ไหนพ้องฟังชัดเจนหรือไม่เจริญปอนอย่าไปแชร์จ้าถ้าพ่อครูนึกว่าไม่ได้ฟังเลยลูกก็หาลูกวัดมาอ๋อไปนอนวัดกะเจ้าโอ้ดีแล้วขออนุโมทนาฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าอ๋อเฟซก็ดีอยู่เนาะเจ้าอ๋อขอขอบคุณไม่หลวงสายฝนก็คงสบายดีค่ะจ้ะอ๋อก็สบายปกติปกติดีจ้าไม่หลวงก็สบายดีเนาะสบายดีเจ้าอ๋อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะเลิญปอนจะเลิญปอนกับแม่สายเจ้านะคะฟังแต่เจ้าอะไรเจ้าโอ้แม่สายท้องเนาะเจ้าโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะที่บ้านโฮงเนาะเป็นมากก็ฟังน้ำฟังคำนะโอ้ดีละดีละอบอุ่นใจเจ้าขอบคุณแม่สายทองเนอะกำลังใจท่านครูนะเจ้าบุญรักษาแม่สายทองโทรมาจากบ้านห้วยการบ้านหงเจริญปอนไอ้จ้าพระครูเจ้าฟังอยู่เนอะอ๋อแม่เฮือนกะแม่เรือนแสนต่อแม่เรือนในเรือนแสนต่อวังเหนือเนาะเจ้าวังเหนือลำปางฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีโอ้ขอบคุณแม่เฮือนเลยจะฟังกำลูกกำฟังงอนล่ะเออฟังไปเรื่อยๆจะได้สาระได้ข้อเตือนสติขอบคุณปัญหาล่ะเออขอบคุณแม่เรือนเนอร์ครับบุญรักษาดีมีสุขจะเลิญปอนครับวันสาขาบ้านโอ้วันนี้มาเรียวพ่อบุญธรรมเนาะแก้วกันไม่หลงเลยเนาะโอ้ไม่หลงสายฝนมาแรกพอบุญธรรมฟังชัดเจนดีเนาะครับครับชัดเจนดีครับเข้าใจดีครับโอ้ดีดีครับโอ้ดีละฟังไปเรื่อยๆเนอครับพงหน้าเนาะเออพงหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็หูดำหูแดงกันนะแต่หัวนั่นนั่นชัดนั่นกระสายก็จะยังเนาะนวานะโอ้อินดูเนาะคนเฮาหลงพิษมันพี่อี้รู้เนาะครับครับหน้ามืดตามัวไปฟังกรรมมันมันโลคิดแค่เนาะนั่นแหละไปฟังคนบาปใบปาลาครับเข้าตางมันพอดีปุพามันเนาะเออเข้าตางพอดีอ่ะเออมันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แล้วโอ้เจริญพรพ่อบุญธรรมเนอครับครับไว้สาครับบุญรักษาเจริญพรเจริญปอนแม่สาเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรมาจากไหนโทรมาจ
จากบ้านบกปอห้าตำบลนครที่นี่อำเภอปะซางเจ้าฟังอยู่นะเจ้าบกปอห้าขาดไปหลายอาทิตย์ขายปลาจันเนี่ยน้อบกปอห้าก็จะกรรมะเนี่ยมันหมดอกหมดใจแล้วนะโอ้ดีแล้วดีแล้วความเป็นโอสถเป็นยารักษาคือเฮามีความอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขก็ด้วยอาศัยคุณน้ำคุณธรรมเหล่านี้คุณศีลคุณธรรมเหล่านี้แหละเน้อถ้าเมื่ออายุมั่นขวัญยืนแต่ว่าแม่เขาก็ได้ตามสั่งไปเจ้าว่าต้องแม่นี่นะโอ้ดีละดีละได้ตามหายาติกาวงศาที่ได้ล่วงลับดับขันไปตามประเพณีเน้อเจ้าญาติน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโอ้ทำไปแล้วก็สบายอกสบายใจเนาะอุ่นใจว่าญาติเขาก็ได้กินได้ว่าเขาจะไปได้ดิบได้ดีหรือไปทุกข์ไปยากเฮาก็บ่คิดนักเฮาขอทำตามแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณงามความดีของคนดีก็แล้วกันเนาะมีคุณธรรมแล้วมันสบายใจสบายใจแท้กะจะไม่ตายเจ้าสบายใจไหมเจ้าจะเลินปอนจะเลินปอนจะเลินปอนไว้สาข้าพลุโอ้พ่อนานประเสริฐนานน้อยพ่อนานประเสริฐนานน้อยฟังชัดเจนในนอที่นานเนาะโอ้นานนานโอ้ฟังได้สาระเข้าใจง่ายดีตัวลุงเขตโอ้ดีละดีละครับพ่อนันพ่อลุงเน่ของลุงได้อยู่ดีมีสุขอันยังมันเจ้าใส่แกอุปสมบทต่อไปครับเช่นเดียวกันเน่พ่อนันเน่พ่อนันขอบคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะเลิศปอนข้าให้ฝันเจ้าอาจารย์โอ้ไม่ทุกอ่ะเจ้าไม่ตุฟังอยู่เนอไม่ตุฟังอยู่ที่บ้านอย่างก็บ้านร้องเจ้าบ้านร้องเวียงป่าเป้าเนาะเจ้าบ้านหนองยังหลงพ่อเลยโอ้ครับนี่ครับเดี๋ยวฟังเลยเจ้าวันไปหาแต่น้องมันอย่างว่าหมดเดียวอย่างฟังเพิ่นนั่นน่ะว่านั่นน่ะมันคนมันเป็นแต่บาปกรรมมันเป็นแต่วิบากกรรมของเขาพออันคิดตามทำภูมิงานเนี่ยผมมันจะจังไรเนาะนั่นแหละฟังไปเรื่อยๆเนอโอ้ถึงฟังถึงจบถึงเจ้าแม่ฟังโอ้ดีละนะดีละดีละฟังไปถึงวันถึงวันเป็นบุญบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจ้าเขาสนใจนะเออเจริญปอนจะเริญปอนกลับไว้สาทัดพระครูเจ้าโอ้แม่ยังก็แม่สิกุลแม่สิกุลตำบลบ้านเป่าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางแม่สิกุลเคยปุจจากันเทศมาแม่สิกุลขอบคุณเนอบุญรักษาฟังชัดเจนเนาะชัดเจนดีจ้าเป็นกำลังใจให้ท่านพระครูจ้าโอ้ดีละดีละขอบคุณขอบคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนสาธุสาธุเจ้าจะเลิญปอนเจ้าแก่พระเจ้าท่านพระครูไม่สุขเกี้ยวศิลปรสิตี้มันห้องหลับปุนเด้อดีแต้มทุกคนจานเด้อเจ้าโอ้ชัดเจนดีเด้อท่านพระครูเจ้าฟังจากสถานีเห็นแน่ว่าถ้อยต้องสักเด้อเจ้าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะมวยต้องสักไหว้สาเด้อสาธุสาธุเจ้าขอบคุณแม่สุแก้วเนอเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าแม่น้อมแม่น้อมเจ้าฟังชัดเจนที่เนาะที่ตาจางเวียงหนองลองฟังชัดเจนดีเนาะว้าวชัดเจนดีโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนอะว้าวแม่น้อมสบายดีเนาะสบายดีโอ้ดีละบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขสาธุเจ้าอยู่ดีมีสุขเจริญพรไหว้เจ้าท่านพระครูโทรมาจากไหนแม่มัมเออรี่บ้านบวกบ้านบวกไม่หลวงเนาะไม่หลวงนี่โอ้ฟังไปเรื่อยๆเนอะโอ้บ้านบวกบ้านบวกแม่เคยมาได้บ้านท่านพระครูเนี่ยเอ๊ะมันเคยไกลไปฮะ
เคยกายไปมันบวกตามันรีบไปฮะไปทางเถินพุ่นนะคะไปทางเถินไก่กับบ้านแม่วิลล่าก็เออบักไก่บักไก่กันตั้งใดเนาะแม่วิลล่าอยู่บ้านอย่างก็ไม่ได้ไปเรียงเสียงเออหายไปเมื่อนั่นนะเออพ่นอยู่บ้านเนี่ยก็แม่อุ้ยลาฮะแม่อุ้ยลาอยู่บ้านเนี่ยแม่อุ้ยลาอยู่บ้านเนี่ยก็บ้านปวงคำเออปวงคำปวงคำมีทางใต้ฮะเนาะนี่ปวงคำแล้วก็บ้านบวกสังชาติสังชาติบ้านบวกโอ้ไกลไกลกันเออขอบคุณเนอรู้จักกันอยู่เออรู้จักกันดีขอบคุณเนอแม่เนอไม่หลงบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนดาวกับภาษาเจ้าทำประคุณอ๋อโตไหนคำนวณตำบลเจ้าอำเภอเมืองปานลำปางเลยเจ้าโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะที่เมืองปานอ่ะเจ้าฟังแดนดินถิ่นล้านนาชัดเจนดีเจ้าโอ้แดนดินถิ่นล้านนาน้ำบ่อลงบัวน้ำบ่อหลวงดังไปแผ่วเมืองปานพุ่นแหละเนาะจ้าดังสักเด่นดีจ้าโอ้โหเป็นบุญเป็นกุศลจ้าขอบคุณแม่คำนวณติดตามอยู่เนอเจ้าเนอเจ้าขอบคุณเนอแม่คำนวณเนอเจ้ากราบไหว้สาเจ้าคุณรักษาแม่คำนวณเกิดปะกันครั้งหนึ่งที่เมืองปานเพิ่นก็ได้บริจาคกันเทศปูจากันเทศมาตอนนั้นก็ขอขอบคุณอนุโมทนาทุกเสียงทุกสายที่ได้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลเหล่านี้ก็ขอได้น้อมกลับมาปกปักรักษาอย่างมูลสถาคือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังภละ